คลิปทำฟันไม่ฉีดยาชาได้ไหมมีคนสงสัยเพิ่มเติมว่าสามารถใช้ยาชาแบบป้ายแทนยาชาแบบฉีดได้ไหมคลิปนี้มีคำตอบค่ะยาชาเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับหมอฟันในการทำงานเพื่อนำมาใช้ในการช่วยสกัดกั้นการนำกระแสประสาทของเส้นประสาททำให้คนไข้สูญเสียความรู้สึกบริเวณที่ปลายเส้นประสาทนั้นไปเลี้ยงเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะหมดฤทธิ์ยาชายาชาแบบป้ายหรือยาชาที่ใช้ภายนอกใช้เพื่อหวังผลในการชาบริเวณที่ทาซึ่งจะชาไม่ลึกมากชาลึกประมาณ 2-3 มิลลิเมตรในทางทันตกรรมจะใช้ทาภายนอกก่อนที่จะฉีดยาชาบริเวณนี้ซึ่งวิธีนี้อาจช่วยลดความกังวลลดความกลัวของผู้ป่วยลงได้หรือใช้ยาชาเฉพาะที่ในงานผ่าตัดเล็กเช่นถอนฟันน้ำนมที่ยกมากๆเป็นต้นค่ะในปัจจุบันยาชาแบบป้ายจึงไม่สามารถทดแทนยาชาแบบฉีดได้ซึ่งชาลึกกว่ากว้างกว่าและชามากกว่าค่ะ